สวัสดีค่ะ Everything is easy by Yaya ใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้จ้าวันนี้เราจะมาขยายเอวกางเกงกันค่ะเราเย็บมือนะคะทำแบบง่ายๆค่ะโดยปกติร้านที่เขาเย็บผ้านะคะเขาจะเลาะขอบกางเกงออกให้หมดเลยค่ะแล้วเขาก็จะต่อขอบกางเกงนะคะจากนั้นเขาก็จะเลาะตะเข็บด้านข้างของตัวกางเกงทั้งสองข้างค่ะเขาก็จะเลาะด้านข้างนะคะแต่ว่าเราจะทำแบบง่ายๆค่ะเราจะใช้วิธีตัดขอบกางเกงไปเลยค่ะเราจะตัดลึกแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะขยายกางเกงให้เขากว้างมากแค่ไหนค่ะวันนี้ผู้ทำจะขยายกางเกงออกประมาณสัก2หรือ3นิ้วนะคะก็คือด้านละนิ้วครึ่งดังนั้นเวลาเราตัดเราจะตัดไม่ลึกมากค่ะก็จะตัดลึกประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะสองฝั่งเราก็ตัดให้เขาเท่ากันนะคะซ้ายขวาถ้าเกิดว่าเราอยากจะขยายให้เขากว้างมากขึ้นเราก็ตัดให้ลึกลงนะคะต่อไปเราก็จะหาเศษผ้ามาเย็บตรงส่วนที่ขยายออกค่ะตัวนี้ใครจะใช้เป็นผ้ายีนนะคะก็ไปหาผ้ายีนมาใครจะใช้เศษผ้าตัวอื่นลายอื่นได้หมดเลยค่ะขอแค่ให้ริมขอบผ้าเขาเป็นริมขอบผ้าที่ไม่หลุดลุ่ยนะคะได้เศษผ้ามาแล้วเราก็จะนำมาตัดเป็นสามเหลี่ยมค่ะก็ทำ2ชิ้นนะคะขนาดของตัวสามเหลี่ยมเราก็ต้องวัดกับตัวส่วนขยายของตัวกางเกงก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำมาตัดค่ะแล้วก็วัดเผื่อขอบด้วยค่ะตัวขอบเราก็ประมาณเซนครึ่ง2เซนนะคะจากนั้นเราก็นำไปรีดค่ะเพราะว่าเวลาเราเย็บเราจะได้เย็บง่ายๆค่ะต่อไปเราก็จะไปเย็บกันค่ะวิธีขอดปมได้ง่ายๆก็คือแบบนี้ค่ะพันๆนะคะกับตัวเข็มแล้วก็รูดลงมาหรือใครสะดวกใช้ข้อนิ้วมือม้วนๆนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะทีนี้ตัวสามเหลี่ยมที่เรารีดมานะคะตัวปลายเขาเนี่ยอาจจะมีส่วนเกินนะคะเราก็พับให้เขาเรียบร้อยแล้วก็เย็บมุมให้เขาอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมสวยๆนิดนึงค่ะเราก็เย็บมุมเย็บแบบง่ายๆเลยค่ะวิธีขยายเอวกางเกงแบบง่ายๆเขาก็จะขยายจากด้านข้างนะคะทั้งสองข้างหรือไม่ก็จะเป็นการตัดตรงด้านหลังตรงกลางนะคะแล้วก็ขยายแยกออกโดยส่วนตัวผู้ทำว่าด้านข้างนะคะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ดูดีนะคะก็แล้วแต่บุคคลนะคะว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงก็เลือกตามความชอบเลยค่ะอันนี้เราเย็บริมด้านข้างด้านบนนะคะตัวที่เลยออกไปค่ะเราจะพับมุมให้เขาเข้ามาค่ะเห็นไหมคะพับมุมแล้วก็เย็บติดเย็บแบบง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะ 2-3 ทีก็พอแล้วค่ะเพื่อที่ว่ามุมเขาจะได้สวยๆนะคะไม่โผล่ออกไปค่ะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยค่ะเราก็ใช้เข็มหมุดมากลัดก่อนค่ะก่อนที่เราจะเย็บนะคะถ้าเกิดใครไม่มีเข็มหมุดเราก็เนาก่อนก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราเย็บเขาจะได้ไม่เรื่อนนะคะมาเย็บกันค่ะเราจะซ่อนปมได้ไว้ด้านในค่ะเห็นไหมคะจากนั้น
เราก็เย็บฝีเข็มลงไปตรงกางเกงยีนนะคะฝีเข็มก็อย่ากว้างมากนะคะก็อย่าให้เกินครึ่งเซนนะคะอย่าให้เกินเวลาเราเย็บเราจะเย็บสลับกันค่ะก็คือเวลาเราเย็บตัวกางเกงยีนด้านล่างนะคะพอเย็บตัวกางเกงยีนด้านล่างเราก็จะมาเย็บตัวผ้าด้านบนสลับกันแบบนี้ไปนะคะดูนะคะก็คือตัวนี้เราจะใช้เข็มนะคะสอดไปตามร่องของตัวรอยพับค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่เห็นได้นะคะตัวนี้จะค่อนข้างหนานิดนึงพอเราสอดไปนะคะเย็บไปทีนี้เราก็ไปเย็บด้านล่างเห็นไหมคะเย็บด้านล่างแทงเข็มไปด้านหน้าแล้วก็ดึงได้นะคะการเย็บแบบนี้ดึงได้ให้แน่นค่ะจากนั้นขึ้นมาเย็บข้างบนนะคะเย็บข้างบนก็คือแทงเข้าไปแล้วก็สอยไปข้างหน้านะคะแล้วก็ดึงได้เย็บด้านบนเสร็จใช่ไหมคะทีนี้ลงไปด้านล่างเย็บไปข้างหน้านะคะดึงได้จากนั้นเราก็มาเย็บข้างบนนะคะแทงเข็มเข้าไประหว่างขอบตัวรอยพับค่ะซ่อนได้นะคะคล้ายๆกับการสอยซ่อนได้แต่ตัวนี้เราจะต้องเย็บให้เขาแน่นหนานิดนึงเห็นไหมคะเย็บด้านล่างแทงเข็มไปด้านหน้านะคะทีนี้เวลาเราเย็บข้างบนเราก็แทงเข็มไปด้านหน้าของตัวผ้านะคะขอบผ้าบนล่างสลับกันไปนะคะโดยที่เวลาเราเย็บเราก็เย็บให้ตรงกันเห็นไหมคะเวลาเราเย็บตัวผ้าด้านบนก็จะตรงตามตัวฝีเข็มที่เราเย็บด้านล่างเย็บไปจัดไปค่ะแทงเข็มนะคะค่อยๆแทงตามสันขอบผ้าค่ะซ่อนตัวเส้นได้นะคะผ้าด้านบนนะคะเย็บแทงขึ้นจากนั้นลงไปเย็บด้านล่างตัวกางเกงยีนนะคะแทงขึ้นพอแทงขึ้นเสร็จเราก็มาแทงตัวผ้าด้านบนสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสำหรับผู้ชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดให้กำลังใจกันค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะส่วนท่านผู้ชมเก่าๆของเราก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมกันมาเนิ่นนานค่ะสำหรับวิธีการในการขยายเอวกางเกงนะคะก็ติดค้างท่านผู้ชมไว้หลายท่านเลยค่ะที่อยากจะให้ทำในการขยายเอวกางเกงด้วยมือค่ะวันนี้มีโอกาสก็ได้มาทำให้ชมแล้วนะคะก็อย่าลืมมาชมกันนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะใครอยากจะเย็บให้เนี้ยบให้สวยนะคะก็ใจเย็นๆค่ะค่อยๆทำค่ะส่วนใครอยากจะเรียนรู้การเย็บผ้าแบบเบสิกแบบพื้นฐานนะคะก็ดูได้ที่ช่องได้เลยค่ะสำเร็จเรียบร้อยหนึ่งด้านค่ะ
เสร็จเรียบร้อย1ด้านค่ะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะก็ไปทำอีกด้านหนึ่งให้เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันว่าเราขยายกางเกงได้ประมาณ3นิ้วนะคะตัวนี้ซ้ายขวาเห็นไหมคะเรียบร้อยค่ะก็ลองเอาไปทำกันดูค่ะดูแล้วทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ใช้การเย็บมือเป็นประจำอะค่ะเขาจะเย็บค่อนข้างง่ายค่ะสำหรับมือใหม่ก็ค่อยๆทำค่ะเดี๋ยวก็เป็นเองนะคะ